ส่วนที่ชลบุรีเรื่องราวของน้องน้ำซุปเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆเลยอ่ะน้องน้ำซุปอ่ะคุณผู้ชมจำได้นะครับที่ก่อนหน้านี้เดินไปขอน้ำซุปเพื่อจะเอามาให้เอาข้าวมาคุกข้าวกินกับที่บ้านเมื่อวานที่เรานำเสนอไปประเด็นคือพ่อของน้องเนี่ยเอาเงินที่ได้รับจากการบริจาคสรุปยอดเนี่ย800,000เลยนะ800,000กว่าเกือบ900,000น่ะเออแล้วเอาเงินไปกินเหล้าพอกินเหล้าเมาเสร็จพ่ออารวาสอารวาสโดยการทุบตีแม่และพยายามข่มขืนข้างบ้านที่ไปทุบตีแม่ก็เพราะคิดว่าแม่จะเอาเงินบริจาคเนี่ยไปใช้อย่างอื่นทีนี้ข่าวมันออกมาเยอะมากเลยว่าเฮ้ยตอนเช้าบอกไอ้เงินบริจาคหมดแล้วค่ะเราไปตรวจสอบมาให้ทั้งหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่าสุดก่อนคือตัวของพ่อเนี่ยถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็จะโดนข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวายส่วนข้อหาอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้แม่ซึ่งตอนเนี้ยกำลังไปตรวจร่างกายอยู่รอใบรับรองแพทย์ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปพบกับแม่เด็กทีนี้แม่เด็กเนี่ยอยู่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อคุณทศพรซึ่งตอนเนี้ยกำลังบริหารจัดการกันอยู่นะครับเรื่องของเงินบริจาคยังอยู่ครบนะฮะเรื่องเงินบริจาคแต่แม่เด็กอ่ะเล่าเหตุการณ์ก่อนว่าสรุปที่ถูกทำร้ายเพราะสามีหึงหวงคิดว่าตนเนี่ยจะเอาเงินบริจาคไปให้นายจ้างแล้วจะหอบหนีกันไปเรื่องราวคือว่าเขาหึงหวงว่าหนูมีอะไรกับลูกพี่ที่ไปทำงานบาดเจ็บตรงไหนบ้างก็ที่หัวจมูกแตกร้าวก็หน้าบวมหมอนัดไปเอาผลตรวจจมูกแล้วก็จะไปแจ้งความต่อส่วนเงินตอนนี้ยังไม่ได้เบิกได้ดูว่างบประมาณเท่าไหร่อยากเลิกเลยค่ะแต่หนูที่เลิกเพราะไม่ใช่เพราะเงินเพราะทองอะไรนี่นะแต่เขาทำบ่อยมากดำเนินคดีที่สุดเลยค่ะอยากให้เขาอยู่ในนั้นนานลูกน้อยตัวน้อยๆ3คนแล้วจริงๆที่เราเบลอหน้าไว้เนี่ยภาพหน้าของคุณแม่เนี่ยบวมไปหมดเลยทีนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณทศพรบอกว่ามาวันนี้ก็จะให้กำนันรวมไปถึงคุณแม่เนี่ยเป็นพยานด้วยเงินในบัญชีสรุปอย่างนี้นะฮะ880,000กว่าบาทเกือบ900,000ครับคุณผู้ชมยังอยู่ครบแม่ของเด็กเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่บ้านเกิดที่ศรีสะเกษก็เดี๋ยวจะประสานกับทางพม.ศรีสะเกษส่วนเรื่องเงินเนี่ยอย่างที่เห็นในกราฟิกเลยทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทำตามประสงค์ของแม่ก็คือจะแยกเงินออกเป็น3กองกองแรกเนี่ยจะเอาไปเป็นค่าที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างจะไปสร้างบ้านแล้วก็เป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำวันในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องดูว่าความประสงค์เขานะถ้าเขากลับไปอยู่บ้านเราก็ต้องประสานกับทางศรีสะเกษนะครับให้หน่วยงานเข้ามาดูแลในเรื่องตรงนี้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีว่าเอาละ